นี่ก็ถึงเวลาที่ดูแลสระนะครับสระนี่เป็นสระเกลือสระเกลือนี่เป็นไงน้ำใสใช่ไหมครับน้ำมันจะใสแล้วก็จะมันดีไหมดีครับมันจะไม่แพ้คันเลยแต่ว่าไม่คันแต่ว่ามันจะแพงกว่าครับแพงกว่าสระคอลินสระคอลินทั่วๆไปนะฮะช่างก็จะให้เมียลงแต่เฉพาะสระเกลือเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็นั่งรออยู่ในรถปล่อยให้เราทำงานนะครับก็ใครมีแฟนผิวสวยๆก็พยายามเช็คก่อนนะครับก่อนจะลงว่าสระเกลือหรือสระคอลินใช่ไหมครับครับแล้วสระเกลือนี่ผิวมันเป็นไงมันจะไม่เสียไม่เสียปกติปกติครับผิวเป็นไงฮะผิวสวยเหมือนเดิมก็สระคอลินผิวจะดำนะทีนี้เล่นมาดิเล่นไปเล่นมาแฟนทิ้งอีกคุณผู้ขาวดำเลยนะครับโอเคครับแล้วน้ำนี่ใสไหมครับใสครับใสใสสุดแล้วครับครับดูแลอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับครับจะรู้ได้ไงว่าอันนี้น้ำนี่เป็นสระเกลือหรือสระคอลินครับจะรู้จากอะไรฮะสีของน้ำครับมันจะใสแบบเย็นๆตาครับแล้วไม่มีกลิ่นคอลินไม่มีกลิ่นคอลินแล้วรสชาติหรือว่าเคยชิมแล้วใช่ไหมครับเค็มเค็มโอเคครับครับก็สำคัญนะฮะผิวพรรณนี่เป็นเรื่องสำคัญมาก